สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวน้ำตบหน้ากันเนาะคือจริงๆแล้วน้ำตบเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนโลชั่นเป็นเอสเซนต์ที่มันมาในรูปแบบน้ำที่แบบเหลวๆอะไรเงี้ยเนาะที่แบบไม่ได้เป็นเนื้อครีมเข้มข้นอะไรเงี้ยนะคะคือวิธีใช้บางคนอ่ะก็จะชอบเทใส่สำลีเนาะแล้วก็เอามาแบบตบๆหน้าหรือว่าเอามาเช็ดหน้าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็เอาไปเทใส่เม็ดมาสที่มันเป็นแบบเป็นเม็ดอะแล้วก็เอามามาสหน้านะคะแต่ว่าสำหรับแพรคือแบบชอบใช้วิธีแบบเทใส่มือแล้วก็ตบที่หน้าเนาะแล้วน้ำตบที่แพรแบบว่าชอบใช้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีติดบ้านนะคะแบบขาดไม่ได้นะคือแบบยังไงก็ต้องมีอะหรือว่าจะซื้อยี่ห้ออื่นมาลองหรืออะไรก็ตามนะคะยังไงก็ต้องมี3ขวดเนี้ยติดบ้านไว้นะมันเป็นน้ำตบที่แพรแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะคือขาดไม่ได้เลยนะก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะว่าเฮ้ยมันดียังไงนะคะและน้ำตบที่แพรพูดถึงนะคะก็คือ3ขวดนี้เลยนี่นะคะขวดแรกนะคะเป็นของยี่ห้อไบโอเทอมเนาะเป็นน้ำแพลงตอนเนาะอันที่สองนะคะก็เป็นของโคเซ่นะคะเซกิเซ่เนาะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นน้ำประเจี๊ยบนั่นเองเป็น SK2 นะคะ3ขวดเนี้ยเป็นขวดที่แบบเราจะไม่ยอมให้ขาดจากบ้านเราเด็ดขาดเลยอะคือแบบหมดแล้วต้องซื้อมาตุนตลอดนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูทีละขวดกันเลยดีกว่าว่ามันดียังไงนะคะขวดแรกนะคะขอเริ่มจากน้ำปลาเจี๊ยบแล้วกันนะคือเป็น SK2 นะคะขวดนี้เป็นขวดที่แบบใช้มาไม่รู้กี่ขวดแล้วนับขวดไม่ได้แล้วว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้ไปเยอะมากๆเลยนะใช้ตลอดไม่เคยขาดเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นเนื้อน้ำแบบน้ำใสๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความหนืดความข้นอะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำใสๆเลยแล้วก็เวลาที่ใช้ก็จะเทใส่มือนะคะแล้วก็แพรก็จะมาตบที่หน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือแพรจะตบเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะแบบตบไปเช้าเย็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยเซรั่มตามอะไร ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะถามว่าเจ้าพิทาร่าเนี้ยมันดียังไงคือเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยเซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตมาแล้วแหละเนาะว่าเอ้ยแบบน้ำปลาเจี๊ยบดียังไงมันสรรพคุณมันคืออะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหมคือแพรจะพูดด้วยความรู้สึกของแพรละกันว่าแพรชอบใช้เพราะว่าหนึ่งเนื้อเขาเบาเนื้อเขาแบบไม่ได้ทิ้งความมันความเหนียวเหนอะหน้าอะไรไว้คือตบเข้าไปแล้วก็เหมือนเราใช้น้ำเปล่าตบหน้าแต่ว่ามีกลิ่นแบบความแบบพิเทล่าคือถ้าตบเข้าไปแล้วไม่ได้กลิ่นพิเทล่าเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรายังไม่ได้รับพิเทล่าเลยก็จะโรคจิตนิดๆเลยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันฉุนเกินไปมันเหม็นมากเลยแบบตบเข้าไปได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่หลายคนก็จะพูดอย่างนั้นแต่ว่าช่วงแรกที่แพ้ใช้แพ้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบกลิ่นมันแรงมากแต่ว่าพอใช้ไปสักพักก็ต้องสัวเฮ้ยพิเทล่ามาตบหน้าคือแบบหน้าฉันต้องใสอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าพิเทล่าทำให้หน้าใสใช่ไหมก็เลยแบบรู้สึกดีกับมันอะเลยไม่ได้รู้สึกแบบเหม็นอะไรเลยนะคะก็จะยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยพี่ทาร่าทำไม่น่าใส่ก็ตบมันไปอะไรเงี้ยไม่เหม็นเลยหลอกตัวเองไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ชินนะคะก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคือถ้าใครอยากจะลองใช้หรือแบบน้องๆ อาจจะแบบไม่อยากลงทุนซื้อแพงอะไรเงี้ยก็ลองไปดูแบบตามร้านที่เขาขายแบบพวกเครื่องสำอางที่แบบว่าแบบเป็นสายเล็กๆอะไรเงี้ยก็ได้นะมันก็มีขายค่อนข้างเยอะเลยนะคือแบบอย่างที่แบนบอยอะพันก็เห็นว่ามีแบบเป็นขวดจิ๋วๆขายแบบไซส์ทดลองไซส์เล็กอะไรเงี้ยขายก็ลองไปเลือกดูนะคะในราคาที่แบบก็ไม่ได้แพงอย่างไซส์เล็กๆเขาก็จะแบบขวดประมาณอย่างเงี้ยที่แบบเห็นขายๆกันใช่ไหมประมาณ30 มล.คือขวดเนี้ยเอาจริงๆนะเหมือนขวดเล็กใช่ป่ะแต่ใช้ได้นานมากนะคือขวดเนี้ยใช้ได้แบบเป็นเดือนๆเลยอ่ะคือนานเหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนนะว่าพิทาร่าเนี่ยหลายคนก็แพ้นะคะคือใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมีจุดแดงๆมีสิวมีนู่นนั่นนี่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนเนาะก็ขออย่างเงี้ยมันก็ต้องลองเนาะคือตอนที่แพ้ลองครั้งแรกแพ้ก็กลัวเหมือนกันว่าแพ้จะแพ้หรือเปล่าแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้แพ้อะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งตบแล้วยิ่งใสยิ่งแบบยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหน้ามันดูเต่งตึงมากๆคือตัวนี้สำหรับแพ้อ่ะช่วยเรื่องหน้าแบบชุ่มชื้นแล้วก็หน้าแบบดูใสขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องสิวเรื่องอะไรเงี้ยคือไม่ได้ช่วยนะคือแบบช่วยแค่เรื่องหน้าใสขึ้นแล้วก็เรื่องแบบความชุ่มชื้นผิวมันดูแบบเป่งปังขึ้นอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะคะถามว่าขาวไหมก็ไม่ได้ถึงกับขาวแบบขาวอะไรเป็นกระดาษอะไรเงี้ยนะคะคือมันใสขึ้นมากกว่าคือแบบเคยเห็นไหมผิวเวลาที่แบบบางคนน่ะคือไม่ได้ขาวมากแต่ผิวมันดูใสอะ SK2 จะให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะคือมันจะเป็นความแบบใสแบบดูแบบผิวดูแบบเป่งปังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นนะคะมาถึงขวดที่2นะคะขวดที่2ก็คือตัวนี้เลยอันนี้คือเป็น
โคเซ่นะคะอยู่ในไลน์เซกิเซนะคะอันนี้จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของแบบน้ำโสมตบหน้าเนาะอันนี้ก็ดังมานานแล้วเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยที่แพชชอบใช้เพราะว่าเขาก็เป็นน้ำเหมือนของ SK2 อ่ะเป็นน้ำแบบใสๆเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นน้ำที่แบบมีสีแบบมีสีขาวๆนิดนึงแต่ว่าตบมาแล้วก็คือเหมือนน้ำเปล่านั่นแหละมีแต่ว่าสีเขาจะเป็นสีขาวๆนิดนึงนะคะไม่ใส่เหมือน SK2 นะอันเนี้ยจะตกไปแล้วจะรู้สึกว่าเย็นๆหน้าแล้วก็รู้สึกแบบมีกลิ่นแบบสมุนไพรแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรโสมเป็นอะไรเงี้ยคือกลิ่นดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเทียบกับกลิ่น SK2 แล้วคือตัวเนี้ยชนะกว่านะคือตัวเนี้ยดีกว่าแพรรู้สึกว่ากลิ่นเขาหอมแบบผ่อนคลายอ่ะรู้สึกว่ามันแบบตบมากแล้วรู้สึกสบายจมูกสบายผิวสบายหน้าดีนะคะคือตัวนี้หลายคนใช้ก็แพ้ก็มีนะมันก็ขึ้นอยู่สภาพผิวแต่ละคนเนาะแต่ของแพ้ใช้เราไม่แพ้นะคะที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นน้ำตบที่ตบแล้วแบบให้ความรู้สึกที่แบบขาวอ่ะคือถ้าใครอยากหน้าขาวเร็วๆแบบขาวแบบขาวกระดาษอ่ะขาวแบบไม่ใช่ขาวแบบใสเป่งปังออร่าอะไรเงี้ยนะคือถ้าใครอยากผิวใสเป่งปังออร่าเนี่ยคือแบบต้องไปใช้ SK2 เลยนะคะอันนั้นคือจะเป็นสายแบบใสๆคือผิวดูเป่งปังอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยคือแบบเน้นความขาวเลยคือขาวแบบขาวอย่างเดียวเลยแล้วจุดด่างดำอะไรก็จางเร็วมากๆเลยนะตัวเนี้ยคือรอยสิวอะไรเงี้ยเวลาที่แบบแพ้ตบหลังจากที่แบบเป็นสิวหายแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยรอยสิวจางลงเร็วมากๆภายในแบบอาทิตย์เดียวเลยอะแล้วหน้าดูแบบขาวขึ้นมากๆเลยแล้วหน้าดูดีมากอ่ะอันนี้คือแพชอบตบตอนแบบตอนเช้าก่อนแต่งหน้านะคะคือเขาจะช่วยปรับสภาพผิวหน้าเราให้พร้อมกับการแต่งหน้ามากขึ้นอ่ะมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะมันแบบมันน้ำใสๆแบบนี้แต่ทำให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าใครผิวแห้งมากๆนะเรารู้สึกว่าตัวนี้ยังชุ่มชื้นไม่พอนะคะคือควรจะใช้แบบมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะๆนะตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบสบายผิวเกินไปอ่ะตัวเนี้ยมันเหมาะแบบผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยมากกว่านะคือถ้าแบบผิวแห้งมากๆแบบมันก็ชุ่มชื้นไม่พอนะคะอันเนี้ยก็เน้นความขาวอย่างเดียวเนาะตัวเนี้ยก็มีไซส์พวกไซส์ทาวเวลไซส์อะไรเงี้ยขายเยอะแยะนะคือถ้าใครอยากลองก่อนก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็มาถึงตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายที่แบบได้มาลองแล้วก็คือหลงรักมากคือต้องซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำๆตลอดเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้คือไบโอเทอมนะคะหรืออย่างที่ใครๆรู้จักกันก็คือเป็นแบบน้ำแพงต้อนเนาะอันนี้มันเป็นไลฟ์แพงต้อนเอสเซนต์นะคะเป็นแบบข้างในก็จะเป็นแบบเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบแพงต้อนอะไรเงี้ยเอามาตบหน้ากลิ่นก็ไม่แพ้ SK2 เลยค่ะตัวนี้คือกลิ่นก็มีความแบบแพงต้อนมากๆรู้สึกเหมือนแบบเอาอะไรสักอย่างมาตบหน้าที่แบบกลัวว่ามันจะมีชีวิตงอกขึ้นมาจากผิวแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลิ่นก็พอๆกันเลยกับ SK2 นะบอกไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรแรงกว่าแต่ว่าสำหรับแพรแล้วแพรรู้สึกว่ามันพอๆกันเลยนะที่แพรถือตอนนี้คือจะเป็นไซส์125 ml นะคะแล้วก็มีอีกไซส์นึงที่ใหญ่กว่านะอันนั้นก็คือจะคุ้มกว่าแบบถ้าเกิดใครชอบใช้มากๆอันนั้นก็จะคุ้มกว่านะคะคือตัวเนี้ยน้ำเขาก็จะไม่ได้เป็นน้ำแบบใสๆเหมือนน้ำแบบ SK2 นะอันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบขุ่นๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นก็นั่นแหละแรงอยู่เราไปลองดมได้ที่เคาน์เตอร์นะคะก็เวลาใช้ก็เทแล้วก็ตบๆใส่หน้าเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยแพจะไม่ตบตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบเหนอะๆหน้านิดนึงนะตัวเนี้ยแพจะใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะตอนเช้าจะไม่ใช้เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกเหนียวหน้าแล้วมันไม่สบายผิวอะแบบกลัวว่าแบบแตกหน้าไปแล้วมันจะมันอะไรเงี้ยแต่เขาให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะตัวเนี้ยเวลาที่แบบผิวแพ้อะไรมาสักอย่างอะแบบเช่นแบบผิวเป็นผื่นเป็นผดหรือว่าแบบเป็นสิวหรือแพ้อะไรอะคือตัวเนี้ยเอาอยู่นะจริงๆคือเป็นผดที่หน้าแบบบางวันไม่รู้แพ้เลยมาคือแพ้ก็เอาตัวเนี้ยตบๆแล้วนอนก็ตื่นเช้ามาทุกอย่างแบบหายไปอะแล้วตัวเนี้ยก็คือแบบช่วยทำให้สิวอะไรเงี้ยมันแบบมันอักเสบน้อยลงด้วยนะคือพวกสิวพวกอะไรเงี้ยมันก็แบบอักเสบน้อยลงด้วยนะตัวเนี้ยจริงๆคือแบบไม่น่าเชื่อแต่มันก็ได้ผลแบบนั้นจริงๆนะคะคือตบแล้วหน้าแบบหน้าดีอ่ะได้กลับมาดีเลยอ่ะช่วงที่แบบรู้สึกว่าผิวพังผิวแบบรู้สึกแบบผิวไม่โอเคเลยอ่ะหรือว่าช่วงก่อนประจำเดือนที่มันผิวมันแบบเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแพทก็จะเอาตัวเนี้ยตบแบบเยอะๆเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบผิวมันจะกลับมาสู่สภาพที่แบบสมบูรณ์เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแบบเร็วมากๆเลยนะคะเฮ้ยแบบมหัศจรรย์มากนะตัวเนี้ยคือแบบอยากให้ลองใครคือใครยังไม่เคยลองนะอยากให้ลองนะก็นี่แหละทั้งหมดนะคะน้ำตก3ยี่ห้อนะที่แพรแบบต้องมีติดบ้านไว้เลยแล้วก็ชอบมากๆรักมากๆเลยนะคะนี่จะบอกว่าเขาไม่ได้จ้างนะที่พูดเนี่ยที่รีวิวนี่คือแบบรีวิวจากความรู้สึกตัวเองและรีวิวจากใจตัวเองจริงๆนะคะ
ไม่ได้รับเงินค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นนะคือชอบจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆนะคะใช้มาแบบนานแล้วด้วยนะก็เลยมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะคือมันช่วยเรื่องปัญหาผิวของเราได้จริงๆนะคะ3ขวดเนี้ยมันก็คุณสมบัติแตกต่างกันเนาะผิวมีปัญหาช่วงไหนอะไรเงี้ยก็แพทย์ก็จะเลือกหยิบมาใช้ตามสภาพผิวในช่วงนั้นเลยเนี่ยคือช่วงที่เป็นสิวช่วงผิวแพ้ง่ายก็จะหยิบอันนี้นะคะมาใช้ส่วนช่วงที่แบบหน้าหมองอยากให้แบบผิวมันขาวขึ้นแบบเร่งด่วนเร็วๆอะไรเงี้ยแพทย์ก็จะใช้ตัวนี้เนาะโคเซ่นะคะส่วนถ้าแบบผิวแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่อยากแบบบำรุงไปเรื่อยๆแล้วต้องการผิวเปล่งปังออร่าอะไรเงี้ยคือแบบใสๆแบบธรรมชาตินะคะแพทย์ก็จะเลือก SK2 เนาะก็3อย่างเนี้ยก็ใช้ในแบบสภาพผิวที่แบบต่างกันไปแต่ละช่วงเวลานะคะก็เป็นว่าวันนี้ก็หมดแล้วนะคะการรีวิวน้ำตกของแพรเนาะก็ถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กด Subscribe แพรด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะแพรก็จะรีวิวแบบเรียงลำดับไปเนาะจากการแบบใช้พวกแบบผลิตภัณฑ์ทาหน้าครีมทาหน้าอะไรต่างๆของแพรนะคะตอนนี้ก็เริ่มจากน้ำตกแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นเซรั่มเป็นครีมเป็นแบบรองพื้นแต่งหน้าแป้งฝุ่นอะไรไปเรื่อยๆเนาะก็ยังไงกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย